รายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงรายการ Money Shot สนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการ Money Shot โดยผมยุทธนากระบูนแสงทาง FM 97 Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:00 ถึง 4:00 เย็นเรามีนัดกันที่นี่นะครับและอย่าลืมนะครับอีกหนึ่งช่องทางในการติดตามรับฟังรายการของเราทั้งรายการวิทยุ Money Plus รายการวิทยุ Money Shot รายการทีวีเป็นเงินเป็นทองผ่านทางแอปพลิเคชันนะครับถ้าคุณผู้ฟังใช้ระบบ Android ก็เข้าไปที่ Play Store แต่ถ้าใช้ระบบ iOS ก็ช่วยเข้าไปที่ App Store นะครับก็จะสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับไปฟังรายการของเราสดๆก็ได้ฟังย้อนหลังก็ได้นะครับหรือว่าจะทักเข้ามาผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE LINE ID ของเราคือคำว่า Money Plus M-O-N-E-Y P-L-U-S Money Plus ติดกันตรงตัวทีมงานที่น่ารักของเราก็จะส่งลิงก์ให้คุณผู้ฟังสามารถที่จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้ได้ง่ายๆโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับและล่าสุดครับสำหรับรายการทีวี Friday Special คุยสบายๆ สไตล์2รุ่ม1ก็สามารถชมย้อนหลังผ่านทางแอปพลิเคชันนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเอาไปฟังรายการของเราทั้งสดๆและฟังย้อนหลังเชิญได้เลยนะครับส่วนเรื่องของมุมมองในเรื่องเศรษฐกิจครึ่งหลังของปีมาฟังมุมมองของท่านรัฐมนตรีคลังกันนะครับคุณสมหมายภาษีรัฐมนตรีคลังได้มีการคาดการณ์อัตราการขยายตัวเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งหลังของปีคาดว่าเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งหลังจะขยายตัวเพียง 2.6% ของ GDP ถ้าเป็นตัวเลขนี้ก็จะต่ำกว่าครึ่งปีแรกและก็คาดว่าตลอดทั้งปีเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวได้ไม่เกิน 3% ของ GDP นะครับสำหรับสาเหตุที่จะทำให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวในระดับต่ำทั้งปีไม่เกิน 3% เนื่องจากการส่งออกหดตัวแล้วก็คาดว่าการส่งออกในช่วงครึ่งปีหลังจะติดลบ 1.3 จะทำให้ตลอดทั้งปีปีนี้ไทยจะมีตัวเลขการส่งออกติดลบทั้งปี 1.7% นะครับคือแม้ว่ารัฐบาลจะมีการเร่งลงทุนเพียงไหนแต่ก็จะไม่สามารถทดแทนการหดตัวของภาคส่งออกได้โดยการลงทุนของภาครัฐจะขยายตัว 4.2% และการลงทุนภาครัฐในช่วงครึ่งหลังจะขยายตัวเยอะแต่ว่าสัดส่วนการใช้จ่ายภาครัฐใน GDP จะมีเพียง 20-30% เท่านั้นในขณะที่ภาคการส่งออกจะคิดเป็นสัดส่วนถึง 74-75% นะครับคือพอส่งออกมันลงมันติดลบเนี่ยแม้ว่าภาครัฐจะเร่งใช้จ่ายมากขนาดไหนก็จะไม่สามารถทดแทนได้นะครับนี่คือความหมายของท่านรัฐมนตรีดังนั้นรัฐบาลก็จะพยายามเต็มที่นะครับในการจะเร่งรัดโครงการลงทุนโดยเฉพาะโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะ2ของรัฐบาลคือโครงการบริหารจัดการน้ำระยะเร่งด่วนและก็โครงการบูรณะซ่อมแซมถนนมูลค่า 78,000 ล้านซึ่งขณะนี้ได้ลงนามสัญญาไปแล้ว 60-70% ของมูลค่าโครงการและคาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ทันในเดือนสิงหาคมนี้นะครับส่วนในปีหน้าครับรัฐบาลก็เต็มที่ได้อนุมัติแผนลงทุนมอเตอร์เวย์3สายและโครงการรถไฟฟ้าอีก 2-3 สายเพราะหากเร่งเบิกจ่ายมากเกินไปเศรษฐกิจก็อาจจะมีปัญหาได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับส่วนมาตรการเร่งรัดช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งรัฐบาลกำลังเร่งพิจารณามาตรการช่วยเหลือซึ่งจะเป็นมาตรการช่วยเหลือที่ดีกว่าที่ผ่านมาแล้วก็ตั้งเป้าว่าในปีงบประมาณ2559จะขาดดุล 2.9% ปี60ขาดดุล 3.5% ของ GDP สูงกว่าปีงบ2558ที่ขาดดุล 1.9% ของ GDP นะครับฟังแล้วก็เตรียมตัวรับแรงกระทบได้แล้วก็ต้องมีการเตรียมนะครับรับมือกับภาวะเศรษฐกิจที่อาจจะโตต่ำกว่าในช่วงครึ่งแรกของปีนะครับให้กำลังใจกันนะครับส่วนช่วงแรกของรายการในช่วงนี้ครับเดี๋ยวไปติดตามดูหุ้นในกลุ่มพลังงานทดแทนก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่มีสตอรี่เยอะเลยครับช่วงนี้ต้องติดตามกันอย่างละเอียดทุกเม็ดเลยผมเชิญผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยจากบริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์กิมเองคุณจรูญพันธ์วัฒนวงศ์ให้เกียรติมาคุยและให้ความรู้กับเราด้วยในช่วงนี้ครับคุณจรูญพันธ์สวัสดีครับสวัสดีครับคุณยุทธนาแล้วก็ท่านผู้ฟังทางบ้านทุกคนครับ
ผมสงสัยจังเลยครับว่าทำไมหุ้นในกลุ่มพลังงานทดแทนดูเหมือนจะนิ่งๆนะไม่รู้รอข่าวอะไรอยู่หรือเปล่าครับคุณชลุนพันธ์ต้องยอมรับว่ากลุ่มพวกนี้นะครับเขาจะต้องขับเคลื่อนโดยนโยบายของภาครัฐนะครับแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่ท่านประยุทธ์เข้ามาเนี่ยก็มีการเคลียร์ของกันพอสมควรซึ่งรวมไปถึงแผนพัฒนาพลังงานของประเทศด้วยก็เราเพิ่งอนุมัติแผนพัฒนาพลังงานของประเทศที่เรียกว่า PDP 2015เนี่ยเมื่อกลางเดือนพฤษภาคมเองเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าหุ้นพลังงานทางเลือกต่างๆเนี่ยค่อนข้างนิ่งเลยตั้งแต่มกราคมเป็นต้นมาครึ่งปีเนี้ยค่อนข้างเงียบนะครับถามว่าเงียบรออะไรคือรอความชัดเจนใช่ไหมใช่คือตอนนี้แผนพัฒนาพลังงานอนุมัติแล้วเมื่อ14พฤษภาคมซึ่งในแผนนั้นมันก็จะมีแผนย่อยคือแผนพัฒนาพลังงานทางเลือกตัวนี้ก็ถูกอนุมัติขึ้นมาแล้วหลักถัดไปคือเรื่องของการออกระเบียบต่างๆซึ่งทางกปช.จะเป็นผู้อนุมัตินะครับซึ่งท่านก็ได้สั่งการให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปร่างระเบียบมาให้เรียบร้อยนะครับก็ประมาณสิ้นเดือนนี้ครับทุกอย่างจะชัดเจนละไม่ว่าจะเป็นการประมูลโรงไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นโครงการโซล่าหน่วยงานราชการสหกรณ์เนี่ยก็จะชัดเจนประมาณวันที่29กรกฎาคมประมาณสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้น่าจะเคลียร์น่าจะชัดเจนมากขึ้นเลยใช่ไหมครับถูกต้องครับผมกปช.ก็คือคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาตินะครับถูกต้องครับอันนี้เป็นหน่วยงานหลักหน่วยงานใหญ่เลยนะครับทีนี้อีกหน่วยงานนึงเนี่ยมีบทบาทสำคัญแค่ไหนกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานครับคุณจรุณพันธ์ครับพูดง่ายๆว่าเป็นมือไม้ให้กับกปช.ในการร่างกฎระเบียบต่างๆแล้วเป็นคนชงให้กับกปช.เป็นคนอนุมัตินะครับคือจะเป็นหน่วยงานที่คลุกคลีกับผู้ประกอบการค่อนข้างมากแล้วก็จะมีข้อมูลอะไรต่างๆคอยประสานงานกับการไฟฟ้าเพื่อรวบรวมเอาข้อมูลต่างๆเนี่ยมาร่างเป็นระเบียบแล้วส่งไปให้กปช.เป็นคนอนุมัตินะครับสิ้นเดือนนี้ครับทีนี้เนี่ยถ้าไปดูทิศทางที่ทางพพ.หรือว่าทางกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเนี่ยได้มีการออกมาให้ความคืบหน้าดูเหมือนว่าจะมีสัก2ประเด็นหลักๆหรือเปล่าครับคุณจรูญพันธ์ท่านอธิบดีพพ.เนี่ยออกมาพูดอยู่2เรื่องซึ่งผมว่ามีน้ำหนักกับอุตสาหกรรมมากนะครับบางคนอาจจะมองว่าเฉยๆแต่ว่าถ้านับสิ่งที่ท่านพูดตีความออกมาเป็นตัวเลขผมพูดง่ายๆว่าประมาณ 1,600 เมกะวัตต์นะครับถามว่า 1,600 เมกะวัตต์เนี่ยมี significant หรือสำคัญไหมคำตอบคือมีมากนะฮะเพราะว่าโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนวันนี้เนี่ยถ้าเราตัดพวกเขื่อนออกไปเนี่ยครับเราจะจ่ายไฟกันอยู่ประมาณ 4,000 นะครับเพราะสิ่งที่ท่านพูดอ่ะคือ 40% ของ 4,000 เลยทีเดียวนะครับใน 2-3 ปีข้างหน้าเพราะงั้นถือว่าบทสัมภาษณ์ท่านเมื่อที่ก่อนมี impact กับตลาดมากเท่าที่ให้สัมภาษณ์เนี่ยหลายคนก็ไปตีความแตกต่างกันไปนะครับแต่ว่าคุณจรูญพันธ์บอกว่าโอ้โหเป็นไฮไลท์เลยงั้นผมขอประเด็นแรกก่อนได้ไหมประเด็นเรื่องของการประมูลโรงไฟฟ้ารอบแรกที่จะเกิดขึ้นเนี่ยประมาณสัก800เมกะวัตต์ตรงนี้เนี่ยมีนัยยะอะไรอยู่บ้างครับคุณจรุณพันธ์คือถ้าเกิดไม่เข้าใจเรื่องนี้แบบชัดเจนเนี่ยจะบอกว่าน่าผิดหวัง800เพราะว่าตอนแรกเนี่ยอุตสาหกรรมคาดหวังว่าจะเห็นการประมูลออกกันออกมาเนี่ยประมาณ 2-3,000 เมกะวัตต์ใช่ๆผมจำได้พอออกมา800เนี่ยผมได้ยินเสียงเลยโอ้โหผิดหวังน้อยจังว่ามันน้อยไปใช่ไหมตอนแรกอ่ะแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเพิ่งเสร็จไปเมื่อวันที่10กรกฎาคมคือเขาเพิ่งทำประชาพิจารณ์ในเรื่องของการประมูลโรงไฟฟ้าครับซึ่งในร่างประชาพิจารณ์เนี่ยถ้าไปดูให้ดีเนี่ยเขาเขียนชัดเจนอยู่แล้วว่าเป็นการประมูลโรงไฟฟ้าขนาดเวลี่สมอลหรือเล็กมาก VSPP ใช่ไหมถูกต้อง VSPP ซึ่งจะเป็นขนาดโรงไฟฟ้าที่ต่ำกว่า10เมกะวัตต์คือขนาดไม่เกิน10เมกะวัตต์ใช่ซึ่งขนาดเหล่านั้นอ่ะมันจะใช้สายส่งของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้วก็การไฟฟ้านครหลวงซึ่งสายส่งพวกนั้นอ่ะมันไม่ได้เยอะเท่ากับของฝ่ายผลิตครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันออกมา800เนี่ยในไอเดียผมคือมันสอดคล้องกับประชาพิจารณ์แล้วมันก็สอดคล้องกับขนาดที่ประชาพิจารณ์กำลังทำอยู่ก็คือ VSPP ครับก็เลยออกมา800เป็นโรงไฟฟ้าขนาดเล็กมาก VSPP คือขนาดไม่เกิน10เมกะวัตต์นะครับใช่ส่วนโรงขนาดใหญ่เนี่ยมันจะค่อยๆตามออกมาใจเย็นๆมาแน่ทีนี้ VSPP เนี่ยจะมีการสรุปและอนุมัติภายในสิ้นเดือนนี้ถูกต้องไหมใช่ครับผมแล้วก็จะเริ่มประมูลสักเมื่อไหร่ครับตามกรอบเนี่ยจะประมาณเดือนตุลาคมประมาณตุลาคมแล้วจะให้ความสำคัญกับโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนเนี่ยประเภทไหนเป็นหลักเขาเรียงน้ำหนักกันยังไงครับคุณจรูญพันธ์ในรอบแรกเนี่ยครับเขาจะให้น้ำหนักกับโรงไฟฟ้าชีวมวลก่อนให้ชีวมวลก่อนเป็นอันดับแรกเลยครับแล้วก็ตามมาด้วยการชีวภาพแล้วก็ตามด้วยพลังงานลมชีวมวลชีวภาพแล้วก็ตามด้วยพลังงานลมนะชีวภาพคืออะไรชีวมวลคืออะไรจะได้เห็นความแตกต่างก่อนจะคุยต่อครับคุณจรูญพันธ์ครับ
คือชีวมวลอ่ะหลักการง่ายๆคือว่าการเอาซากพืชทางการเกษตรมาเผานะครับแล้วเอาความร้อนเนี่ยไปต้มน้ำเกิดไอ้น้ำปุ๊บเอาไอ้น้ำเนี่ยเป็นตัวไปปั่นกระแสไฟฟ้าอ๋ออันนี้คือชีวมวลชีวมวลอ่ะเริ่มต้นจากการเผาส่วนชีวภาพเนี่ยเริ่มต้นจากการหมักนะครับให้เกิดแก๊สแล้วเอาแก๊สเหล่านี้ไปสร้างให้เกิดพลังงานแล้วก็ไปปั่นไฟฟ้าซึ่งผมเล่าให้ฟังนิดนึงว่าตามแผนพัฒนาพลังงานฉบับใหม่เนี่ยเขาให้น้ำหนักกับชีวมวลประมาณ 28% ของแผนแต่ชีวภาพอ่ะให้ 3% โอ้ยต่างกันเยอะเลยนะถูกต้องเพราะฉะนั้นเรื่องการชีวภาพเราอาจจะพูดกันน้อยหน่อยเพราะว่าไม่ได้มีนัยยะสำคัญมากเน้นชีวมวลจะเป็นเรื่องของชีวมวลอ่ะแล้วลมล่ะลมเนี่ยก็มีบทบาทนะ 15% ของแผนนะครับประมาณ 3,200 เมกะวัตต์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ดูเหมือนว่าจะโฟกัสไปที่ชีวมวลเป็นหลักนะใช่ครับอย่างเช่นพวกปีกไม้ยางพาราที่ภาคใต้เนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นเชื้อเพลิงประเภทชีวมวลใช่ไหมใช่ครับผมขอเสริมนิดนึงคือว่าชีวมวลเนี่ยถ้าดูให้ดีผมคิดว่าช็อตนี้เนี่ยจะให้น้ำหนักกับทางภาคใต้ค่อนข้างเยอะเป็นชีวมวลแล้วก็เป็นทางภาคใต้ด้วยถูกเพราะว่าถ้าเราดูให้ดีนะฮะชีวมวลจะต้องใช้พวกเศษพืชนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรากลับมามองยุทธศาสตร์ของชาติเนี่ยตอนนี้เขาพยายามที่จะลดซัพพลายของยางพาราพยายามที่กระตุ้นให้ยางพารามันมีราคาเพิ่มขึ้นครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่ายางพาราเองมันไม่ใช่เป็นพืชไร่มันเป็นพืชที่มีวงจรชีวิต27ปีต้องโค่นวันนี้เรามียางที่พร้อมที่จะโค่นเนี่ยค่อนข้างมากมหาศาลเพราะงั้นผมว่าถ้าเราไปผูกกับเรื่องนโยบายของชาติเนี่ยผมคิดว่าแผนพัฒนาพลังงานชุดนี้การประมูลครั้งนี้มันจะมุ่งเน้นไปที่ภาคใต้นะครับสำหรับตัวชีวมวลนะอันนี้เป็นไฮไลท์นะครับคาดว่าจะเปิดประมูลสักกี่เมกะวัตต์ครับจากการที่เราดูหลายๆข้อมูลนะอันนี้เราเดาเลยนะฮะเราคิดว่าน่าจะเห็นประมาณสัก148เมกะวัตต์ที่ภาคใต้สำหรับชีวมวลแล้วพลังงานลมล่ะเราไปดูข้อมูลพลังงานเราเห็นชัดว่าศักยภาพการทำพลังงานลมในภาคใต้เนี่ยตอนนี้สูงสุดนะครับภาคใต้เนี่ยเรามีตัวของโครงการของการไฟฟ้าเยอะมากนะไม่ว่าจะเป็นหัวใจสติงพระช่างหัวมันเนี่ยเพราะงั้นลงมาทางภาคใต้ก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันถ้าเกิดโยงไปยังตัวหุ้นเนี่ยถ้าพูดถึงโรงไฟฟ้าชีวมวลและพูดถึงภาคใต้ด้วยเนี่ยมันมองใครไม่เห็นเนี่ยนอกเหนือจาก TPCH ใช่ไหมถูกต้องครับก็บทบาทของท่านที่ภาคใต้เนี่ยค่อนข้างเด่นชัดมากนะครับวันนี้มีโรงไฟฟ้าที่จ่ายไฟแล้วเนี่ย2โรงแล้วก็อยู่ระหว่างก่อสร้างอีก3โรงทั้งหมดเป็นภาคใต้เลยแล้วไฮไลท์ที่สำคัญอันนึงที่ต้องแชร์คือว่ารอบนี้จะเป็นการประมูลแบบ VSPP คือโรงไฟฟ้าขนาดเล็กซึ่ง TPCS เองเนี่ยโรงไฟฟ้า6ใน7โรงเนี่ยเป็นโรงไฟฟ้า VSPP ทั้งสิ้นเลยเข้าสเปคเลยถูกเป็นสเปคที่เขาทำอยู่แล้วมันเขามีความถนัดช่ำชองและอยู่ในพื้นที่ตรงนี้มากในขณะที่ถ้าพูดถึงพลังงานลมผมจะนึกถึง IFEC แล้วก็ตามต่อได้ EA อย่างนี้ได้ไหมครับได้ครับคือทั้งคู่เองเนี่ยตอนนี้เปิดหน้างานพัฒนาโครงการอยู่ที่ภาคใต้ทั้งคู่เลยนะครับทั้งคู่ก็มีความพร้อมค่อนข้างมากนะครับเพียงแต่ว่าเขาจะเข้าร่วมประมูลด้วยหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เขาทั้งคู่กำลังมองหาคือเป็นใบอนุญาตขนาดใหญ่เป็น SPP คือขนาดมากกว่า10เมกะวัตต์ใช่ไหมใช่ทั้งคู่เนี่ยมองขนาดประมาณสัก50ถึง90เมกะวัตต์นะครับครับเอาละครับทีนี้นี่คือประเด็นแรกนะจากเรื่องของการประมูลโรงไฟฟ้ารอบแรกที่คาดว่าจะเกิดขึ้นประมาณ800เมกะวัตต์น่าจะมีความชัดภายในสิ้นเดือนนี้นะครับประเด็นที่2เรื่องของโซล่าของหน่วยราชการน่ะที่บอกว่าจะมีการลดจำนวนเมกะวัตต์แล้วก็จะขยายออกไปจากกลางปี59เป็นกลางปี60เนี่ยตรงนี้มีนัยยะยังไงบ้างครับจริงๆตัวนี้ไม่น่ากลัวนะครับคืออาจจะพลาดนิดนึงตรงที่ว่าไปใช้คำว่าเลื่อนแต่จริงๆเนี่ยไม่ใช่มันต้องใช้คำว่าขยายเวลารับซื้อไฟฟ้าเพราะเดิมทีเนี่ยเขาจะต้องจ่ายไฟใช้คำว่าภายในมิถุนา59ครับแต่ว่าด้วยทางการอย่างที่เราเล่าว่าครึ่งปีแรกน่ะช้ามากนะครับเพราะงั้นเขาเลยขยายเวลารับซื้อไฟฟ้าอย่างช้าที่สุดคือมิถุนา60ขยายไปปีนึงใช่มันไม่ได้หมายความว่าทุกคนต้องเริ่มจ่ายไฟมิถุนา60นะฮะคือใครที่ได้รับอนุมัติสร้างเสร็จก่อนจ่ายไฟก่อนก็ขายไฟก่อนไม่ได้ว่ามันดีเลยเลวร้ายไปขนาดนั้นใครเสร็จก่อนก็ขายไฟก่อนได้เลยใช่เพียงแต่ว่าเอาใบอนุญาตมาให้ได้แล้วกันซึ่งสิ้นเดือนนี้นอกจากระเบียบของการประมูลจะเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเป็น DOR ของการยื่นขอสนับสนุนโครงการโซล่าหน่วยงานราชการด้วย800เมกะวัตต์เหมือนกันครับก็จะออกมาให้ยื่นแล้วครับตกลงตัวเลขมัน800หรือเหลือ500กันแน่เขาบอกว่าจะเอาของส่วนราชการบางส่วนของกลาโหมมาประมาณ300เมกะวัตต์ไปหักออกก็จะเหลือแค่500หรือเปล่าครับผมว่าเอาง่ายๆว่าหลงจ้องรวมกันแล้วอ่ะ800ส่วนใน800เนี่ยจะเป็นของกลาโหมกี่ร้อยเนี่ยก็ว่ากันไปครับก็ถือว่าการขยายเวลาออกไปเนี่ยอันนี้ไม่ถือว่าเป็นเรื่องเสียหายใช่ไหมไม่เสียหายเลยครับเอาเป็นว่าถือว่าไม่เสียหายนะ
ครับผมแล้วเป็นการดีไหมล่ะเนี่ยการขยายเวลาออกไปอย่างนี้เนี่ยแน่นอนครับก็คือทำให้อุตสาหกรรมมันเดินไปได้ด้วยความเป็นจริงฮะไม่ได้บีบคั้นจนเกินไปโดยรวมสรุปแล้วนะครับทางด้านของเมย์แบงก์กิมเองมองยังไงกับ2ประเด็นนี้ในเรื่องของการประมูลฟีดอินทาริฟบิดดิ้งเนี่ยมองดีหรือมองว่าจะส่งผลกระทบยังไงต่อตัวของกลุ่มพลังงานทดแทนเชิญครับคุณจุลพันธ์คือเรามองเป็นมุมบวกนะครับเราคิดว่าแม้ว่าการประมูลเนี่ยรอบแรกเนี่ยอาจจะดูมาน้อยแต่ว่ามันก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่เรารอกันมาเกือบครึ่งปีแล้วขนาดที่ออกมามันก็มีนัยยะสำคัญทั้งการประมูลแล้วก็เรื่องของโซล่าหน่วยงานราชการเนี่ยมันรวมกันมันคิดเป็นประมาณ 40% ของกำลังการผลิตโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนในวันนี้นะครับเพราะงั้นเรามองว่าจุดเนี้ยเป็นเหมือนการคิกออฟละเริ่มต้นละสำหรับอุตสาหกรรมที่จะเดินหน้านะครับสังเกตดูหุ้นในกระดานหลายๆตัวเนี่ยเริ่มฟื้นตัวในทางที่เป็นบวกแล้วแล้วก็อีกอันนึงที่อยากจะชี้เห็นก็คือว่าถ้าทุกคนจำได้เมื่อ 4-5 ปีก่อนการจัดสรรพวกโรงไฟฟ้าพวกนี้มันออกมาทีเป็นล็อตใหญ่มากแล้วก็ถูกมองว่าอาจจะมีจุดโหว่อะไรอยู่บ้างใช่ไหมใช่ซึ่งรอบที่แล้วเนี่ยมีช่องโหว่เยอะมากครับระบบแอดเดอร์เนี่ยทั้งการให้ผลตอบแทนที่สูงเกินไปถูกด่าว่าพวกโรงไฟฟ้าพวกนี้ทำให้ค่าไฟแพงบ้าง นะครับเรื่องของการเก็งกำไรใบอนุญาตบ้างเรื่องของศักยภาพสายส่งไม่รองรับบ้างครับเรื่องของการแย่งวัตถุดิบกันบ้างมีปัญหาเยอะมากแต่รอบเนี้ยถ้าสังเกตดูดีเนี่ยการออกมาล็อตแรก800สำหรับการประมูลน่ะสังเกตดูมีความละเอียดละออมากในเรื่องของการพิจารณาจัดสรรกำลังการผลิตว่าพื้นที่นี้เอาไปเท่าไหร่พื้นที่นั้นเอาไปเท่าไหร่โดยพิจารณาทั้งเรื่องสายส่งทั้งเรื่องของวัตถุดิบเชื้อเพลิงด้วยอันนี้ถือว่าเป็นภาพที่ดีมากๆสำหรับในระยะยาวสำหรับอุตสาหกรรมเลยนะฮะแก้ปัญหาล่าช้าแก้ปัญหาการเก็งกำไรใบอนุญาตที่ถูกกล่าวหากันแล้วก็การบริหารสายส่งได้ไม่ดีพอนะครับระบบใหม่ที่เกิดขึ้นเนี่ยจะแก้ปัญหาที่ผ่านมาได้นะครับเอาละครับหุ้นเด่นในกลุ่มพลังงานทดแทนในมุมมองของเมย์แบงก์กิมเองที่น่าจะได้รับอานิสงส์จากรูปแบบใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นครับครับก็อย่างที่เห็นภาพชัดเจนนะคือว่าเราจะให้ตัวน้ำหนักของโรงไฟฟ้าชีวมวลก่อนที่จะถูกประมูลก่อนนะครับเพราะงั้นเราก็มองว่า GPCS จะมีความโดดเด่นมากทั้งในเรื่องของเจ้าของพื้นที่เองทั้งในเรื่องของไซส์ที่เขาทำเองมันก็สอดคล้องกับตัวของการประมูล VSPP ด้วยนะครับเพราะงั้นเราคิดว่าถ้าเป็นเรื่องชีวมวลเราเบอร์หนึ่งเนี่ยเราให้ TPCS ไปเลยส่วนในเรื่องของลมเนี่ยเราก็คิดว่าลมใต้เองเนี่ยก็กำลังจะแสดงศักยภาพที่ชัดเจนมากนะกันยายนนี้เนี่ยไอเฟกจะเป็นผู้ประกอบการรายแรกและรายเดียวภาคเอกชนนะที่สามารถจ่ายไฟฟ้าในโครงการพลังงานลมได้ผมคิดว่าเรื่องลมเนี่ยตอนนี้เขาค่อนข้างโดดเด่นแล้วก็น่าจะแซง EA ไปแล้วด้วยซ้ำไปเพราะ EA เองเนี่ยอาจจะต้องจ่ายไฟประมาณกลางปีหน้าหรือต้นปีหน้าเนี่ยก็อาจจะช้ากว่าตัวไอเฟกแซงไปแล้วนะครับเพราะงั้นเรามองว่าถ้าเราดูพลังงานทางเลือกเนี่ยเราเลือกตัวท็อปของแต่ละเซกเมนต์ไปเลยละกันนะครับชิ้นมวลเราเลือก TPCS นะครับลมเราเลือก IFEX ครับแล้ว EA ล่ะครับ EA เนี่ยผมคิดว่าตอนนี้ราคาหุ้นเขาขึ้นมาตอบรับสิ่งที่เขากำลังทำอยู่แล้วนะครับไม่ว่าตัวของโซล่าเองแล้วก็เรื่องของลมเองถ้าดูตามแผนให้ดีเนี่ยจะเห็นว่าการประมูลเนี่ยเขาหยิบเอาโซล่าไว้หลังสุดเลยนะครับคือรอประมูลลมไม่เสร็จก่อนชิ้นมวลให้เสร็จก่อนเนื่องจากสายส่งตัวเนี้ยมันไม่พอเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าความเซ็กซี่ของเรื่องโซล่าเนี่ยมันจะหายไปเยอะนะครับซึ่ง EA เนี่ยมีน้ำหนักอยู่ตรงนี้ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเราคิดว่าหุ้นอาจจะไม่ได้เพอร์ฟอร์มมากในช่วงปีข้างหน้านี่นะครับผมครับนะดังนั้นเด่นๆเนี่ยคัดเหลือแค่2ตัวนะครับ1ก็คือ TPCH ในตลาดหลักทรัพย์ MAI นะครับครับผมราคาเป้าหมาย TPCH เท่าไหร่ครับเรามองไว้ที่26.60 บาทนะครับผม26.60 บาทสำหรับ TPCH โรงไฟฟ้าชีวมวล นะครับที่ประกาศว่าขอเป็นหนึ่งในโรงไฟฟ้าประเภทนี้ทางภาคใต้นะครับและอีกตัวนึงก็คือ Inter Far East วิศวการจำกัดมหาชนหรือ IFEX ราคาเป้าหมายเท่าไหร่ครับ18 บาทนะครับผมราคาเป้าหมาย18 บาทนะครับและกลยุทธ์ในการเข้าไปลงทุนในหุ้น2บริษัทนี้ทยอยซื้อได้เลยหรือรอก่อนหรือว่าต้องรอเข้ารอออกช่วงไหนครับผมคิดว่าหลังจากความชัดเจนสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้นะฮะภาพของอุตสาหกรรมทางเลือกเนี่ยมันจะเป็นภาพที่มันจะไม่ใช่ไซด์เวย์ละมันจะเป็นเรื่องของการค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆและรอบนี้ผมคิดว่าจะไม่ได้ขึ้นแบบใช้คำว่าบ้าคลั่งเหมือนปีที่แล้วนะครับปีแล้วนี่เก่งกำไรกันอย่างรุนแรงปีนี้เนี่ยจะขึ้นไปอย่างมีเสถียรภาพขึ้นอย่างมีเสถียรภาพใช่สอดคล้องกับการประมูลภาครัฐที่จะค่อยๆทยอยปล่อยมานะครับเพราะงั้นนักทุนผมคิดว่าทยอยสะสมแต่ว่าไม่จำเป็นจะต้องไล่ราคาแล้วค่อยๆไปกับเขานะครับกลยุทธ์คือทยอยสะสมได้เลยนะครับครับผมทั้งตัว TPCS และก็ตัวของ IFEX เลยนะครับครับผมส่วน EA ล่ะครับผมคิดว่าอาจจะรอราคาอ่อนตัวลงมาอีกสักนิดหน่อยนะครับเรามองราคาเหมาะสมเขาไว้อยู่ที่ประมาณช่วง20 บาทก็รออีกนิดหน่อยก็ได้นะครับสำหรับตัว EA สำหรับ EA ก็ซื้อเมื่อย่อตัวกันแล้วกันนะครับราคาเป้าหมายประมาณสัก20 บาทนะครับ
ับเอาละครับวันนี้ชัดเจนขอบคุณอย่างสูงครับคุณจรูญพันธ์ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณจรูญพันธ์วัฒนวงศ์ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยจากบริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์กิมเองนะครับนี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับหุ้นในกลุ่มพลังงานทดแทนเด่นๆก็มี TPCH ในตลาดหลักทรัพย์ MAI ราคาเป้าหมาย26.60 บาทและ IFEC Interfar East วิศวการจำกัดมหาชนราคาเป้าหมาย18 บาทด้วยกันนะครับไปทำการบ้านต่อก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับเราจะพักกันครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินกันต่อครับรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงรายการ Money Shot สนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืน